สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารักสตูดิโอและ Legendary War Game ของผมวันนี้เป็น Silvanet Full Faction แปลไทยนะครับซึ่งเป็นทัพที่ผมยังเล่นอยู่นะฮะเนี่ยมีกล่องให้ดูนี่เห็นไหมด้านล่างเนี่ยมีทั้งกล่องของ Dawn Winger และมีทั้งกล่องของ Spearhead นะครับเป็นทัพที่ผมค่อนข้างชอบมากเป็นต้นไม้ครับผมแล้วก็เป็นทัพที่แนวการเล่นคือ Hit and Run ครับตีแล้วหายกลับมาตีใหม่ครับผมผลงานในการแข่งก็โอเคนะแต่เป็นทัพที่เล่นสนุกแล้วก็ถ้าเกิดชอบต้นไม้อะไรพวกนี้เนี่ยเป็นทัพที่น่าจะตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ครับได้รับการสนับสนุนโดย Legendary War Game ครับร้าน War Game ระดับตำนานที่บางใหญ่นะครับถ้าเกิดขยักจัดทัพแล้วหาเพื่อนเล่นเชิญที่ร้านได้เลยครับมาแล้วซิวเนตมันเป็นยังไงบ้างเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูความสามารถต่างๆกันนะครับแต่ถ้าให้สรุปคือมันไม่ใช่ทัพยืนชนนะครับมันคือทัพที่แบบโผปุ๊บตีเสร็จหนีครับโผปุ๊บตีเสร็จหนีครับประมาณนั้นเลยอ่ะความสามารถครับผม Battle Trade นะฮะEndless Growth 1ครั้งต่อเทิร์นตอนจบเทิร์นครับเลือกยูนิตซิวเนตฝ่ายเดียวกันกี่ตัวก็ได้ที่อยู่ภายในระยะ6นิ้วจาก Awaken Wildwood ฝ่ายเดียวกันเป็นเป้าหมายจากนั้นครับฮิลให้กับมันครับผม D3 ก็คือถ้าเกิดพวกซิวเนตอยู่ติดกับพวก Awaken Wildwood เนี่ยมันจะฮิลตัวเองได้2ครับ Strike and Fade 1ครั้งต่อเทิร์นตอนจบเทิร์นครับผมเลือกซิวเนตฝ่ายเดียวกันที่กำลังต่อสู้ก็คืออยู่ในคอมแบทและก็อยู่ในระยะ6นิ้วต้อง Holy Wit In นะ Awaken Wildwood ครับผมเพื่อใช้ความสามารถนี้เมื่อประกาศใช้ครับเอายูนิตตัวนั้นเนี่ยออกจากสนามรบแล้วเอามาเซตอัพใหม่ในสนามรบให้ห่างจากศัตรูมากกว่า9นิ้วและอยู่ภายใน6นิ้วจาก Awaken Wildwood ต้นอื่นคือสมมติมี2ต้นห่างกันใช่ป่ะคุณดึงออกจากกองเนี้ยจากต้นเนี้ยมาโผล่อีกต้นนึงได้ห่างจากสตู9นิ้วด้วยนะฮะ3ครับ Walk the Hidden Path 1ครั้งต่อเทิร์นครับช่วง Movement Phase เลือก Silvanet ฝ่ายเดียวกันที่ไม่ได้ต่อสู้ก็คือไม่ติด Combat แหละแล้วอยู่ในระยะ6นิ้วจาก Awaken Wildwood เป็นตัวใช้ความสามารถนี้นำยูนิตนั้นครับออกจากสนามรบแล้วก็เอาไปโผล่ใหม่ในสนามรบห่างจากสตู9นิ้วและอยู่ภายใน6นิ้วจาก Awaken Wildwood ฝ่ายเดียวกันที่ต่างออกไปคือสมมติว่าคุณมี2ต้นต้นนี้อยู่ใกล้สตูไอ้ต้นนี้อยู่ไกลคุณก็เข้าต้นนี้ปุ๊บแล้วก็เดินไปหาศัตรูผมห่าง9นิ้วนะอยากตีต้องชาร์จเอาพอตีเสร็จครับคุณก็สไตล์แอนเฟดต่ออยู่ในคอมแบทใช่ไหมก็ดึงกลับมาผมแปลว่าถ้าเกิดศัตรูเนี่ยเขาอยู่ใกล้พวกอเวเคนวิวูดของเราเนี่ยเขาจะไม่ปลอดภัยให้ผม1แล้วผมไปตีเขาได้2ตีเสร็จปุ๊บวาร์ปหนีได้แล้วพอวาร์ปหนีเสร็จปุ๊บตอนจบเทิร์นฮะเห็นไหมมันฮิลได้ด้วยมันฮิลได้ด้วยผมดังนั้นเนี่ยต้นไม้กับฟิลเนตสำคัญนะครับใครอยากเล่นก็อย่าลืมซื้อกล่อง Awaken Wildwood ครับผมได้3ต้นนะครับเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่อยากซื้อก็ในลิงก์ด้านล่างครับเราแปะไว้ให้รวมถึงกล่องของ Spearhead ด้วยนะครับใช้ทุกอย่างใน Spearhead เนี่ยโชว์อีกทีนึงผมค่อนข้างชอบมากเคอร์นอดใช้เดี๋ยวมองเห็นป่ะเคอร์นอดใช้ตัวของทีลอดใช้ได้ทั้งทีลอดแอนเชียนสปิริตออฟเดอะเทอร์ก็ได้แล้วก็พวกนี้ก็เอาไปเสริมทัพได้ผมใช้แทบทั้งกล่องเลยคุ้มมากอ่ะไปกันต่อถัดไปครับ Battle Formation ครับ Healing Song ไม่ใช่ความสามารถ Elite Go ครับผมเพื่อรักษามอนเตอร์ครับฮิล3เลยไม่ฮิล D3 ปกติเนี่ย Elite Go มันจะฮิล D3 แต่ถ้าเกิดคุณฮิลมอนเตอร์ฮิล3ครับการันตี3แน่ๆครับผมทำให้ซิวเนตเนี่ยตายยากขึ้นถัดไปครับผม The Terror in the Eve ครับลบ3คูณสกอร์ของยูนิตศัตรูขณะที่พวกเขาต่อสู้กับยูนิตซิลเนตไฟแล้วแปลว่าถ้าเกิดคุณไปแย่งจุดกับศัตรูเนี่ยแบบเฮ้ยแข่งกันแย่งจุดเนี่ยฝ่ายตรงข้ามครับติดคอมแบทกับเราอยู่ลบ3คูณสกอร์ครับทำให้ซิลเนตเนี่ยแย่งจุดง่ายนะฮะถัดไปครับผมลาเคเรทีฟสไตรท์ถ้าเกิดเราเอาอินฟันทีซิลเนตชาร์จในเทิร์นนี้ครับบวก1เรนแต่ต้องไม่ใช่เคอร์นอร์ดนะทำไมไม่ใช่เคอร์นอดวะเคอร์นอดมันตัวช้าแล้วนะแต่คงแบบกะว่าไม่ได้ใช้อันเนี้ยเพราะไม่งั้นเคอร์นอดมันจะตีเจาะเรนเยอะเกินไปครับผมนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่ของเคอร์นอดนะแล้วก็ Freeze and Swift 1ครั้งต่อเทิร์นครับช่วงชาร์จเฟสเลือกยูนิตคาวาลีฝ่ายเราเพื่อใช้ความสามารถนี้ครับมันจะชาร์จได้ไหมใช้ความสามารถรันแล้วก็ตามเพิ่มระยะผมพวกไอ้แลนไอ้แมลงไอ้ที่มันขี่แมลงบินได้อะพวกนั้นน่ะก็ชอบอันไหนเหร
เอาจริงแล้วผมค่อนข้างชอบ2อันแรกถ้าเล่นสายมอนเตอร์ Healing Song ดีมากๆถ้าเล่นสายแบบแย่งจุดกับเขาเนี่ย Terror in the Eve ก็ดีครับลบ3พลังสกอร์ทำให้เรายึดจุดง่ายขึ้นครับชอบ2อันนี้นะแต่ไม่ใช่2อันไม่ดีครับลองเลือกดูว่าเล่นแบบไหนต่อครับ Heroic Trade ครับผม Radiant Spirit เป็นรีแอคชั่นครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้สเปลหรือเพลเยอร์คือสวดภาวนาของพรีสต์อะถ้าเกิดยูนิตนี้อยู่ใน12นิ้วจากซิวเนตฝ่ายเดียวกันที่ถูกเลือกเป็นเป้าหมายของสเปลหรือเพลเยอร์นั้นครับถอยออก3ให้ยกเว้นผลของสเปลหรือเพลเยอร์นั้นใช้ได้หลายครั้งครับแปลว่าถ้าเกิดมีไอ้นี่อยู่เนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะไล่เวทใส่เราเนี่ยยากมากเลยอันถัดไปครับ Wall Singer เลือกยูนิตซิวเนตฝ่ายเดียวกันที่อยู่ภายใน12นิ้วจากยูนิตที่ติด Wall Singer ไว้เพื่อเป็นเป้าหมายครับช่วงโมเมนต์เฟสสั่งมูฟเพิ่ม2นิ้วได้แปลว่าเราเข้าหาสตูได้เร็วยิ่งขึ้นครับมันทำให้เราเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นสุดท้ายครับ Spell Singer ขนาดที่ยูนิตที่ติด Heroic Trade เนี้ยอยู่ในคอมแบทของ Awaken Wildwood นะฮะถ้าเป็นวิสาทcasting low +1ไลเวทง่ายขึ้นถ้าไม่ใช่วิสาทกลายเป็นวิสาทด้วยโห3อันนี้ชอบอันไหนดีทุกอันครับผมไม่ต้องพูดมากไปเรื่องอาร์ติแฟคต่อได้เลยอาร์ติแฟคออฟพาวเวอร์ครับ Seed of Rebirth ถ้าอยู่หนึ่งที่ติดอันนี้ถูกทำลายก่อนออกจากเกมครับทอลูกเต๋าออก3ขึ้นไปมันจะไม่ถูกทำลายแล้วก็รักษาอยู่หนึ่งนิดหนึ่งก็คือกลับมาเลือดหนึ่งอ่ะใช้ได้ครั้งเดียวต่อแบตเทิลนะครับโหมมันจะฆ่าเราครับกดฆ่าได้แล้วถ้าเกิดจะฆ่าให้ชัวร์ต้องมีซ้ำครับผมอันนี้มันเป็นจุดที่เรียกว่าถ้าเกิดใช้ตัวใหญ่ๆครับมันทำให้เขาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องใช้การลุมตีมากขึ้นแบบเฮ้ยถ้าเกิดตีฝูงเดียวแล้วมันตายเนี่ยแล้วเกิดชุบขึ้นมาเนี่ยตีกลับได้อันนี้เรื่องใหญ่นะฮะถ้าเกิดว่าเขาตีเราเสร็จแล้วเขาต้องเอาอีกกองหนึ่งมาช่วยซ้ำกระทืบให้มันตายแน่ๆเขาจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาต้องเอาตัวมาใช้สู้เรามากขึ้นก็เป็นหนึ่งอันที่ดีครับผมแต่ถ้าเกิดทอยออกน้อยกว่า3แป๊กนะครับระวังให้ดีอันที่2ครับ Greenwood Gradius เลือกยูนิตศัตรูที่สู้กับยูนิตนี้เป็นเป้าหมายครับทอยลูกเต๋าดี3ออก2ขึ้นไปทำมอร์ทัลดาเมจใส่ศัตรูเท่าผลการทอยให้ผมและที่สำคัญคือ Enemy Combat Phase ของผมวันนี้คือใช้ได้เรื่อยๆแทงมันเรื่อยๆฮะติดคอมแบทกูแทงมาทอร์นาเมนต์ทุกเคิร์นเนี่ยเอาเลยแน่นอนฝั่งตรงข้ามด้วยนะถ้าคุณติดกินวูดเกเดียสเนี่ยแปลว่าฝั่งตรงข้ามต้องรีบฆ่าเราไม่งั้นเนี่ยแทงมาทอร์ดาเมนต์ทุกเคิร์นนะทุกคอมแบทเฟสเลย Crown of Frail Bower คอมแบทเฟสไหนก็ได้เช่นกันครับเลือกศัตรูที่สู้อยู่นี่เป็นเป้าหมายทอยเต่าครับออก3ขึ้นไปบวก1ทูนเมื่อซิลเวอร์เนตฝ่ายเดียวกันโจมตียูนิตที่เราเลือกเนี่ยเลือกตัวนี้ทอยออก3ทุกตัวตีมันบวก1ทูวูนครับผมก็ดีฮะอันนี้มันทำให้ศัตรูที่แบบวิ่งมากลางดงเนี่ยอาจจะจุกหนักได้ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบ Seed of Rebirth ครับเพราะว่าอัน2กับอัน3เนี่ยกินวูดเกเดียสกับ Call of Fail Bowser เนี่ยมันมีเรื่องของการวางแผนล่วงหน้าได้แต่ Seed of Rebirth เนี่ยมีโอกาสผิดแผนมากๆครับผมสมมุติว่าคุณติดตัวโหดไปเงี้ยอ่ะพีหลอดแล้วกันเงี้ยตีประคิดหน้าแหกเนี่ยฆ่าได้แล้วฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วคุณฮิวมันรัวเนี่ยนอกจากจะฆ่าไม่ตายโดนตีเก่าแล้วมันฮิวเรื่อยๆเนี่ยแทบจะฟื้นมันทั้งตัวนะครับถือเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากแต่นั่นแหละดวงมีผลทั้งเราและเขาโอเคครับผมถัดไปครับสเปลรอกันบ้างครับทรีซองอันนี้ใช้ได้อัลลิมิตนะฮะคลาย6ไล่2 D6 คลาย6ถ้ามี Awaken Wildwood ฝ่ายเดียวกันแล้วก็3ต้นในสนามรบปลูกใหม่ได้1ต้นห่างจากผู้ไล่ไม่เกิน18นิ้วแล้วก็ต้องห่างจากยูนิตศัตรูและภูมิประเทศอื่นๆทะเลอื่นๆเนี่ย3นิ้วแต่ถ้าเกิดมี Awaken Wildwood ครบ3ต้นแล้วให้ฮิลพวกนั้นด้วยส่วนตัวอันลิมิตของซิวเนตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกเว้นว่าคุณจะตั้งใจปลูกต้นไม้เล่นสัตว์ต้นไม้จริงนี่อีกเรื่องนึงแต่มันก็ดูแบบค่อนข้างด้อยอ่ะมันไปเก่งตรงนี้ฮะ Wrathful Spirit ครับผม Hero Fate เราไล่6นะฮะทอย2ลูก
เลือก Awaken Rewood ครับฝ่ายเดียวกันระยะ18นิ้วมันเป็นการบัฟต้นไม้ฮะเช่นมีต้นไม้อยู่ต้นนึงคุณสั่งว่าเฮ้ยไล่วาร์ดฟูลสปิริตลงไปถ้าไล่สำเร็จครับสปิริตทุกตัวที่อยู่ในโฮลีวิทใน6นิ้วของไอ้วิวูดต้นนั้นน่ะบวก1เรนครับผมซึ่งโหดนะเพราะว่าคุณใช้คอมโบไปท่านี้ได้เนี่ยวอลเดอร์ฮิตแพดก็ไปในระยะอยู่แล้วสไตล์แอนเฟกก็อยู่ในระยะ6นิ้วอยู่แล้วนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้เวทอันเนี้ยมันคือแทบจะการันตีว่าเฮ้ยศัตรูอยู่ในระยะต้นไม้6นิ้วเนี่ยเราใช้วาร์ดฟูลสปิริตได้แน่ๆถัดไปครับผม The Delver Below ครับเลือกศัตรูระยะ12นิ้วหรืออยู่ภายในระยะ6นิ้วจาก Awaken Rewood เป็นเป้าหมายแล้วก็ถอยไล่เวทครับผมถอยลูกเต๋าตามจำนวนโมเดลในยูนิตเป้าหมายออก5ขึ้นไปโดน1มอร์ทัลดาเมจมันดียังไงอันนี้โอเคมันมี2อย่างหนึ่งคือถ้าศัตรูอยู่ไกลเนี่ยไอ้อยู่ใกล้เนี่ย12นิ้วคุณก็ไล่ใส่หน้าได้เลยหรือบางทีก็แบบมายืนใกล้ต้น Awaken Rewood แล้วเนี่ยคุณสามารถใช้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นแกนในการยิงได้สร้างแกนยิงขึ้นมาเลยอยู่ในระยะใช่มั้ยยิงเป็นท่าเอาไว้กวาดพวกยูนิตเล็กๆครับผมพวกทหารราบอินฟันทรีเช่นแบบแคนแรดลิเบอเรเตอร์เยอะนะใช้ท่านี้ได้ดีอยู่เพราะเป็นมอร์ทัลดาเมจด้วยแล้วทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถสกรีนใกล้ๆกับต้นของ Awaken Rewood ได้ดีนักเท่าไหร่นักเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้มากโดนท่านี้ถ้าอยู่ไกลแล้วก็วาร์ปมาแล้วชาร์จใส่หน้าได้ครับผมคือผมค่อนข้างชอบ2เวทหลังนะแต่อันต้องยอมรับอย่างนึงว่าเวทแรกเนี่ยปลูกต้นไม้ก็สำคัญอะบางทีเราปลูกไม่ติดไงโดนอันบายถูกป่ะคุณก็ต้องเอาตัวใหม่มาไล่เพราะมันอันลิมิตไล่กี่ครั้งก็ได้แต่ถามว่าความรุนแรงในการไล่เวทซ้ำมันเยอะไหมไม่เพราะว่าครบ3ต้นปุ๊บไออันนี้จบแหละไม่ได้ไล่ต่อแต่ก็อย่างว่าถ้าเรามีวอร์ดฟูลสปิริตกับเวลเลอร์บีโลมันก็ช่วยได้อยู่เช่นกันเมนิเฟสเดชั่นรอมีสไปเวิร์มเวนฟูลสคาวลูดเกรดเดลวิมเกรดวิมอันนี้เดี๋ยวไว้พูดตรง manifestation นะครับลุยตัวเทพของเราครับ Alarial The Ever Queen ผมบอกเลยว่าปัจจุบันคนเล่น Sylvanas ครับ Alarial เป็น Auto Include ครับผมคือถ้าจะเล่น Sylvanas อ่ะหาซื้อซะมันตัวต้องใช้จริงๆครับอันนี้แบบพูดแบบไม่ขายของนะแต่มีลิงก์ให้อ่ะ Sylvanas พูดได้เยอะไงเล่นชอบเล่นอ่ะทำอะไรได้ถ้าโดน10ดาเมจวาดรถRed Antler คือไอ้ท่าแทงของไอ้คอมพาเนียนอะไอ้ตัวด้วงอะเหลือ4จากเดิม6ซึ่งมันแทงแรงมากอะนะฮิต4วูน2เลน2ดาเมจ4 6ครั้งนี่คือ24ดาเมจถ้าเข้าเต็มๆอะแล้วสเปียร์เคอร์นอดเนี่ยก็อีก10ดาเมจนะครับคืออาราเรียลเป็นตัวที่เรียกว่าตีค่อนข้างแรงทีเดียวแหละถัดมาครับเวทของมันไลท์บูมครับผมไม่ใช่เวทอันนี้เป็นฮีโร่เฟสครับผมช่วงฮีโร่เฟสเลือกได้2อย่างเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเทอร์นี้ขอบวก1แคสติ้งโลเฮ้ยผมอยากไล่เวทดีๆอ่ะขอไล่แม่นๆหน่อยบวกแคสติ้งครับใช้ตอนยังไม่เจ็บหรือโดนเขาตีโอ้ยบาดเจ็บเลือด16เองก็ฮิลตัวเองได้ผมฮิล2ดี3อย่างน้อยฮิล2โชคดีฮิล6ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ยูนิตนี้มีวิสาสานะไล่เวทกันรัวๆรวมถึงมีวาด6ด้วยก็จะตายยากหน่อยจำได้ว่าตอนในเอดิชั่นไม่มีวาดนะผมโดนมอทวูลปุ๊บระเบิดเลยเวทมนต์ครับเมตามอร์ฟอสิตครับผมเลือกยูนิตศัตรูในระยะ12นิ้วครับทอย2ดี6ออก7ขึ้นไปถือว่าติดนะครับเป้าหมายจะได้โดนมอทัลดาเมจครับ2ดี3ถ้าเป้าหมายถูกทำลายโดยเวทนี้ย้ำครับต้องถูกทำลายทั้งตัวนะฮะมันจะกลายเป็นเราจะใช้เวท T2 ได้ทันที T2 คือเวทอลิมิตของเราที่ปลูกต้นไม้อะคือเหมือนกับยิงเวทฆ่าศัตรูตายเสร็จเป็นต้นไม้นั่นเองครับผมก็มันบอกว่าต้องทำลายทั้งยูนิตแปลว่าฆ่าแค่บางโมเดลไม่ได้คุณต้องไปยิงพวกแบบฮีโร่เลือดน้อยอะแล้วหวังว่ามันจะตายแต่2ที่3ก็ไม่แน่มีอย่างน้อยที่สุดก็2ดาเมจอะถ้าเขาเซฟไม่ติดอะถัดไปผม List of Life Movement Phase ครับเลือกยูนิตซิลเนตไฟเดียวกันที่ถูกทำลายแล้วเพื่อเป็นเป้าหมายถ้าเกิดยูนิตนี้ใช้ความสามารถนี้ได้ทั้งตอนที่เป็นและตาย
ถ้าตอนเป็นอยู่ยังไม่ตายอยู่ในสนามเนี่ยชุบเพื่อนได้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันตายแล้วต้องชุบตัวมันเองนะฮะทะลุเต่าครับออก4ขึ้นไปตั้งอยู่ทดแทนด้วยโมเดลครึ่งนึงของยูนิตเป้าหมายเช่นเคอร์นอด6ตัวคุณใช้ท่านนี้ชุบอาจจะทอยออก4ติดปุ๊บฟื้นขึ้นมาครับ3ตัวต้องอยู่ภายในระยะ9นิ้วจาก Awakening Reward นะครับและห่างจากยูนิตสตูมากกว่า9นิ้วด้วยถ้าเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์ซึ่งไอตัวของมันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์นะจะโดน8แต้มของเสียหายครับผมเช่นคุณชุบตัวอะไรเนี่ยทีลอร์ดเงี้ยก็เอาไป8ดาเมจชุบตัวเองก็เอาไป8ดาเมจซึ่งตรงนี้ทอยวาร์ดไว้นะครับคือเหมือนกับต้องการให้กลับมาเลือดครึ่งนึงนั่นแหละถัดไปครับผม Living Battle LamBattling Ram มีทั้งต่อเทิร์นครับช่วงชาร์จเฟสของใครก็ได้ถ้ามันทำการชาร์จในเทิร์นนี้ครับเลือกอินฟันทีของศัตรูที่อยู่ในระยะ1นิ้วจากยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอรุเต๋า1ลูกออก3ขึ้นไปครับศัตรูโดนมอนสเตอร์ดาเมจถ้าผลการทอยปกติเวลาชาร์จใส่ศัตรูแล้วทอยเต๋าเนี่ยมันจะทอยเอา D3 ก็คือดาเมจจะเต็มที่แค่3แต่ตัวนี้ถ้าชาร์จปุ๊บเนี่ยมันได้ถึง6ขอแค่ออก3ขึ้นไป3 4 5 6เนี่ยมอนสเตอร์ดาเมจ6เวลาอินฟันทีก็ถือว่าแรงอยู่นะครับไม่ใช่เบาๆถัดไปครับอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองแต่ยังไม่ค่อยเห็นใครใช้ก็คือ The Lady of Wine ครับผมตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างตัวของมิลลิเวพอนครับตี6ครั้งครีมอร์ทัลฮิต3วูน3เรน2ดาเมจ2มันประมาณวอร์แฮมเมอร์ของ Stormcast อ่ะไอตัวหัวหน้าทัพลิเบเรเตอร์อ่ะมันคือครีมอร์ทัลนี้เลยแต่นี่ตัวเดียวนะก็6ทีไม่เลวครับผมถ้าตีมาชิดแรงอยู่แล้วก็มีถ้ายิงไกลด้วยเคอร์นอตราด12นิ้วครับผม1ฮิต2บวก2บวกเฮ้ยอันนี้ดีเรท1ดาเมจดี6อันนี้ดีเนี่ยมาไปดื้อๆนี่ดีไม่ดีได้แบบ3 4ดาเมจดื้อๆนะ12นิ้วเนี่ยแต่ว่าข้อเสียคือชูตอินคอมแบทไม่ได้ไม่เป็นไรยิงไกลก็พอยิงก่อนแล้วค่อยพุ่งใส่หน้าเขาโอเคผมวอลิเดียนคาวยูนิตนี้นับเป็น Awakened Reward ครับใช้ความสามารถ Elite Go ก็ได้ Walk the Hidden Path ก็ได้หรือ Style and Fate ก็ได้แล้วคนจะงงใช้ไงวะก็ไม่มีต้นไม้อยู่คุณเอาไอ้ Lady of Wine เดินไปตรงกลางเพื่อนมุดขึ้นมาได้เลยครับนี่ไง6นิ้ว Awakened Reward เพราะมันนับตัวเองเป็น Awakened Reward ได้รวมถึงจบเทิร์นเพื่อนฮิลได้ด้วยว้าวนี้ดี Aspect of theเอเวอร์ควีนนะผมเป็นเวทนะฮะทอยไล่7จนถึงเทิร์นถัดไปของเราครับถ้าไล่สำเร็จซิลเวเนตไฟเดียวกันจะมีวาด5บวกถ้าเกิดอยู่ในโฮลีวิดอิน12นิ้วจากยูนิตนี้ลิเดียวาดที่พี่พูดมันคือเหมือนล้มโพล้มไซอ่ะคุณเอามันไปยืนอ่ะแล้วก็แจกทุกอย่างทั้งเรื่องวาดทั้งเรื่องของเป็นอเวคินูวูดเดินได้เงี้ยค่อนข้างจะมีอิมแพคกับเกมอยู่ถัดไปครับผม1ครั้งต่อเทิร์นในคอมแบทเฟสไหนก็ได้ริชชิงวายครับผมเลือกยูนิตศัตรูที่ต่อสู้กับยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอรุเต่าครับออก2ขึ้นไปเลือกว่าจะเป็นแบรีเออร์หรือเอ็นสแนร์นะครับเลือกแบรีเออร์ศัตรูลบ1ฮิตแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเอ็นสแนร์จวนจับขาศัตรูไว้อะเมื่อฝ่ายเดียวกันโจมตีตัวนั้นน่ะบวก1ฮิตครับผมคิดง่ายๆคืออยากให้เขาแม่นได้ลงอยากให้เราแม่นมากขึ้นครับอันนี้อ้อแล้วอย่างเป็นวิสาสองนะครับดูอยู่ตัวนี้ดราช่าฮามาดเรสก็คือตัวไอ้ต้นไม้ผึ้งอะที่มีแมลงในตัวครับอยู่ในกล่องของไอ้แบนด์ฟอร์ดปีที่แล้วอะมีอยู่ทำอะไรได้ท่าแรกครับเมอร์คิวรี่แอสเปคครับผม1ครั้งต่อเทิร์นช่วงฮีโร่เฟสเลือกผลหนึ่งอย่างครับผมถ้าเลือก Enrage Fritter Furry ของมันครับบวก Attack 10ถ้า Embitter ครับผม Swarm of Squirming ของมันครับบวก Attack 10หันไปดูที่ทั้งฝั่งซ้ายผมFritter Furry เนี่ยมันคือท่ายิงไกลแปลว่าถ้าคุณอยากยิงไกลเยอะๆ10ครั้งจาก10นัดเป็น20นัดเนี่ยให้กดท่านี้ Enrage แล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในประชิดตัวแล้วเนี่ยคุณอยากจะแบบตีรัวๆครับผมก็กดเป็น Embitter เพื่อใช้ Swarm of Squirming ครับให้เป็น20 attack
ตามนั้นเลยแล้วแต่ว่าชอบใช้ท่าไหนนะฮะอันนี้มันมีคอมโบเนี่ยผมเคยเห็นตอนในดิชั่นคือเอาตัวไรช่าเนี่ยวอลเดอร์ฮิดเดนแพดครับมันอยู่ใกล้ๆศัตรูแล้วกดไอ้ฟิตเตอร์ฟูลี่เนี่ยยิงรัวๆไปเลยครับจนแบบฮีโร่เขาตายครับเพราะว่ามัน20นัดฮิต4วูน4ก็จริงแต่ถามว่าถ้ามันโดน10นัดอ่ะก็10ดาเมจนะแล้วถ้าเกิดศัตรูไม่ใช่เป็นฮีโร่ที่แบบเลือดไม่เยอะครับพวกแบบวิซาร์ดอะไรเงี้ยชุดเดียวปิวเลยนะครับน่ากลัวอยู่อ่ะถัดไปครับผมไพรมอลทอลเลอร์ครับ1ครั้งต่อเทิร์นคอมแบทเฟนก็ได้เลือกยูนิตศัตรูที่อยู่กับสู้เราอยู่ในคอมแบทกับเราครับเป็นเป้าหมายทอยลูกเต๋าออก2ขึ้นไปคอนทรอลสกอร์เป้าหมายหาร2ครับปัดขึ้นเช่น5เหลือ 2.5 ก็เป็น3ครับผมจะจบเทิร์นเอาไว้แย่งจุดเก่งนะอันเนี้ยถัดไปครับผม2ออฟสไปทอย 2d6 ค่าไล่6ครับเลือกอินฟันทีเท่านั้นนะครับของศัตรูในระยะ12นิ้วจากผู้ไล่เป็นเป้าหมายจากนั้นครับจะโดนผล2อย่างคือ1เมื่อซิลเนตฝั่งเราโจมตีมันครับบวก1ทูฮิตกับ2นอกจากนี้ครับเพิ่ม1ในการทอยบาดเจ็บคือทอยวูนสำหรับการตีประชิดที่ทำโดยยูนิตสไปรีเวแนนซ์ก็เคยตัวต้นไม้หัวโล้นอะหรือเดอะทวิสเต็ดทวิสวีราดไฟเดียวกันที่โจมตียูนิตนั้นก็คือจะเป็นคอมโบเฉพาะของทัพสไปรีเวแนนซ์กับเดอะทวิสวิลนั่นแหละครับตัวนี้เป็นวิสัทหนึ่งนะครับไล่เวทตัวเองได้เลยก็ดูโหดดีแต่มันสายเฉพาะอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเก่งกว่าอินฟันทีมากกว่าเห็นป่ะพวกสวอมออฟสควอร์มริงเนี่ยก็เป็นแอนตี้อินฟันทีบวก1เรนซึ่งถ้าเกิดคุณตีอินฟันทีด้วยกันจะ20ครั้งฮิต4แล้วมีบัฟจากสองออฟสไปค์อีกก็เป็นฮิต3บูน4 20ครั้ง2เรนนี่ก็คืออ่วมอยู่นะฮะแล้วอย่าลืมว่ามีคุณมีสแลชชิ่งทารอนด้วยเป็นตัวแก้ทางอินฟันทีที่เก่งครับตัวนี้ไรชาฮามาดรีชโอ้ถัดไปก็เบลทนอสตัวนี้ชอบมากจากกล่องดอนวิงเจอร์ครับผมตัวนี้สายชาร์จครับเคอร์นอตเกรฟครับผมชาร์จพวก1ดาเมจตี5ครั้งฮิต3วูน3เรน2ดาเมจ2แต่ชาร์จเป็น3โคตรแรงและคาร์เนเลียนเกสสไปร์และโซไลท์แมนดิเบิลชื่อโคตรยาวตี4ครั้งฮิต4วูน2เรน2ดาเมจ3แม็กดาเมจของตัวนี้ครับอยู่ที่12บวก1527ดาเมจนะผมแต่เป็นตัวที่ตีแรงจัดๆอยู่แพทเทิร์นดาเมจท่าของคอมมานเนียนเหลือตี3ครั้งจาก4ครั้ง Rhythm of the Chase ครับ1ครั้งต่อเทิร์นคอมแบทเฟสไหนก็ได้เลือกหนีศัตรูที่ต่อสู้ยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอยเต๋าดี3ออก2ขึ้นไปโดนมอร์ทัลดาเมจเท่าผลกันทอยนอกจากนี้ครับคุณสามารถนำไอ้ยูนิตนี้ออกจากสนามรบแล้วก็ไปเซตอัพใหม่ห่างจากเป้าหมายที่เราเล็งไปเนี่ย1นิ้วสำคัญตรงไหนเช่นเฮ้ยคอมแบทเนี้ยเราแบบโดนลุมซ้ายขวาอย่างเงี้ยคุณก็ใช้ท่านี้แล้วก็ยกตัวมันเองครับออกมาไปวางติดกับตัวเดิมแหละแต่แค่แบบอยู่ห่างจากอีกตัวที่มันลุมเราให้มากให้มากขึ้นเขาจะตีเรายากๆครับผมเนี่ยทำอย่างนี้ได้ทำไปครับ Nature Etheric เวกันเสกครับผมตอนเริ่มเทิร์นนะฮะเท่าไหนก็ได้แต่ใช้ได้ครั้งเดียวนะเสกให้เทเรนภายใน6นิ้วจากยูนิตนี้เป็นเป้าหมายมันจะกลายเป็น Press of Power ครับผมก็คือถ้าคิดอะไรไม่ออกอันที่2เป็น Awaken Wildwood ครับใช้เป็น Elite Go Walk The Hidden Path แล้วก็ Strike and Fade ได้คือมันนับเป็น Awaken Wildwood แต่ไม่ใช่การเสก Awaken Wildwood นึกออกป่ะแปลว่าคุณก็ชี้ได้เลยมันก็ปลูกต้นไม้ได้เต็มป่าเลยถ้ามีนี่เพิ่มอีกหนึ่งต้นทำไมครับผมเคอร์นอตวาฮอนเลือกซิลเวเนตไฟเดียวกันสูงสุดสับเป้าหมายครับผมไม่นับระยะนะทุกตัวครับรันแล้วชาร์จได้คิดสภาพเบลทนอตบัฟตัวเองมูฟ12ครับรันไปอีก3 15ชาร์จอีก9 24นิ้วครับผมอะไรห่างจากเราต่ำกว่า20นิ้วอะไม่ปลอดภัยครับผมแล้วถ้าเกิดคุณใช้แบบพวกบล็อกเดฮิตแพดโผล่ไว้9นิ้วเนี่ยยังไงก็สบายครับแต่ก็นั่นแหละมันก็
รันและชาร์จนะแล้วแต่ชอบอันนี้แต่ถามว่าดีไหมดีมากๆเพราะว่ากรณีที่คุณแบบเฮี้ยศัตรูมันอยู่ห่างต้นไม้มาทำไมดีเดินดื้อรันดื้อชาร์จดื้อเลยข้อเสียครับเบลทนอสไม่มีวาร์ดเซฟครับผมแปลว่ามอร์ทวูลมาแตกนะครับระวังให้ดีถัดไปครับวอลซองรีเมนแนนครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากลงสีแล้วด้วยตัวนี้ถ้าโจมตีเบาๆครับมีตีประชิดอย่างเดียวตี5ครั้งฮิต3วูล3ได้1ดาเมจดี3ค่อนข้างไม่ใช่ตัวตีผมเป็นตัวใช้เวทมากกว่าอาราเรียวซองครับผมซิวเนตไฟเดียวกันมีวาร์ด6ถ้าอยู่ในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้โฮลี่วิดอินนะแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูอยู่ในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้ลบ1เวลาทอยวาร์ดเช่นเขาวาร์ด6ก็ไม่ติดเลยถ้าเขาวาร์ด5ก็ต้องทอยให้ได้6ครับผมเป็นตัวบัฟวาร์ดแล้วก็แก้วาร์ดฝ่ายตรงข้ามด้วย Unleash Swarm of Spy ครับอันนี้เป็นฮีโร่เฟสไล่เป็นเวทมนต์ครับไล่7เลือกเอาไปเคลมวูดฝ่ายเดียวกันที่อยู่ Holy Within 18นิ้วจากยูนิตนี้จากนั้นครับเลือกดิศัตรูที่มองเห็นได้สูงสุด3เป้าหมายที่อยู่ห่างจากไอเอาไว้ที่อยู่ต้นนั้นน่ะเป็นเป้าหมายจากนั้นทอยลูกเต่าดี3ของให้กับแต่ละเป้าครับผมออก2ขึ้นไปโดนมอร์ทัลดาเมจตามนั้นเก่งหน้าเนี้ยโคตรแรงเลยเพราะว่ามันเป็นการบีบให้ศัตรูเนี่ยอยู่ห่างจากต้นไม้เราครับถ้าเกิดเขาอยู่ใกล้ต้นไม้เราใช่ไหมคุณก็อันนี้อยู่ห่างจากต้นไม้18นิ้วศัตรูอยู่ห่างจากต้นไม้9นิ้วและเท่ากับระยะยิงเวทของมันคือ27นิ้วนะมันเหมือนเป็นเสาสัญญาณอะยิงเวทใส่ต้นไม้ยิงใส่ศัตรูต่อครับผมก็คือศัตรูไม่สามารถสกินต้นไม้เราได้ง่ายๆถ้าคุณมาสกินต้นไม้เราก็ใช้ในยิงใส่ต้นไม้เพื่อทำดาเมจใส่คุณเรื่อยๆถัดไปครับผมวิววูดรีเวเนนต์พาสซีฟครับเพิ่ม1ในการทอยอันไบดิ้งก็คือแก้สเปลเขาแล้วก็ทอยบาดิทเมนต์ครับแก้มานิเฟสเทชันเขาขณะที่ตัววอลซองรีเวเนนต์เนี่ยอยู่โฮลีวิดอิน6นิ้วจากอเวคเคนวิววูดตัวนี้เป็นวิสาสองครับผมแปลว่าคุณไล่อลิสสวอร์มออฟสไปซ์แล้วค่อยต่อด้วยปลูกต้นไม้ก็ยังได้ครับผมปลูกก่อนแล้วค่อยไล่นี้ก็ได้เช่นกันฮะถัดไปครับผมอาร์ครีเวเนนต์ตัวหัวหน้าทัพเคอร์นอตเคเซนชิลครับผมเลือกว่าป้องกันหรือโจมตีถ้าเป็นดิเฟนซีฟมีวาร์ด4บวกถ้าเป็นอะเกรสซีฟครับผมเพิ่ม1การโจมตีให้กับมิลิเวพอนของมันและเพิ่ม1ทอยวูนด้วยก็เป็นฮิต3วูน3เล่น1ดาเมจ2แต่ว่าบวกอีก1แอทแทคก็เป็น6นะฮะเอาตีแรงหรือจะเอาแบบวาร์ดเซฟ4บวกก็เลือกเอาแชมเปี้ยนออฟเคอร์นอตครับเคอร์นอตทุกตัวที่อยู่ในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้ Holy Wit In นะบวก1ทูวูนเวลาโจมตีประชิดครับผมบัฟเคอร์นอตได้อย่างดีครับเก่งทีเดียวตัวนี้ถัดไปเป็น Spirit of the True ครับผมตัวนี้เป็นไอตัวต่อจากกล่องของสเปเฮดได้ไอตัวชื่ออะไรนะทีลอดอ่ะมันต่อเป็นตัวนี้ได้ครับผมเก่งนะมีคนก็ใส่2ตัวมันเป็นมอนเตอร์เป็นฮีโร่ครับผมตัวนี้ดังนั้นคุณติดพวกฮีโรอีกเทรดหรือว่าติดอาร์ติแฟคให้มันได้นะทำอะไรได้โดน10ดาเมจแล้วถ้าตีการ์เดนซอร์สเหลือ3จะเดิม4การ์เดนซอร์สเนี่ยตี4ครั้งครับแต่5ดาเมจฮิต3วูน2เลน2ถ้าตีมอนเตอร์บวกอีก1เลนมอนเตอร์ส่วนใหญ่ก็เซฟ3ครับถ้าโดนบวก1เลนเข้าไปก็เป็นเลน3ก็เซฟที่6บวกครับผมแล้วมันตีแรงนะฮะ20ดาเมจได้ถ้าเกิดโดนเต็มแล้วก็มีแมสซีฟอิมเพลลิ่งทารอนด้วยคือ2ครั้งฮิต4วูน2เลน2ดาเมจ3แต่มีคีมอร์ทัลเก่งทีเดียวครับผมสึกชอบมากถ้าจะเล่นจริงอาจจะเล่นเป็น Spirit of the True 2ตัวแล้วก็เป็นอาราเรียล1ตัวในแพทปัจจุบันนะถัดไปผมไททานิกดูเอลครับเลือกมอนเตอร์ของตัวที่สู้ยูนิตนี้เป็นเป้าหมายผมทอยเต๋าเอา3ขึ้นไปลบ1แอทแทคของมินิเวพอนเป้าหมายจนจบเทิร์นครับก็คือถ้าเกิดคุณเล่นสเปรย์ออฟเดอะทูเนี่ยคุณต้องสู้พวกมอนเตอร์จะเก่งมากๆวาร์ดฟูลการ์เดียนนะผมเป็นพาสซีฟบูดึงตัวฮิตเมื่อตีประชิดถ้าเป้าหมายอยู่ในระยะ3นิ้วจากอเวคเคนวิวบูดโอ้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 เดี๋ยวนะ
แปลว่าถ้าเกิดคุณมาตีกั้นต้นไม้เนี่ยไอเนี่ยการเล่นซอสมันฮิต2วูน2เลน2ดาเมจ5นะเว้ยโคตรเก่งเฮ้ยได้ได้ไอเดียจัดทัพขอเก็บไว้ก่อนอันนี้รู้สึกชอบมากเก่งครับผม Spirit of the Two ทีหลอดครับเลือดเท่ากันมุกเท่ากันคอนโทรลเท่ากันเซฟเท่ากันกับ Spirit of the Two นะครับมีท่ายิงไกลคือ Stangle Root ครับผม10นิ้วตี3ครั้งฮิต3วูน2เลน1ดาเมจ2ยิงในคอมแบทได้ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนแนวหน้าป้องกันครับเป็นตัวแทงเพราะว่ามีท่าสวิปปิ้งโบที่แอนตี้ชาร์จบวก1เรนครับแต่ก็แม็กดาเมจตีวิชิตคือ16ดาเมจอ่ะก็กลางๆครับไม่ได้ดูโดดเด่นเท่า Spirit of the Two เท่าไหร่อ่ะความสามารถผม Last and Tangle ครับ1ครั้งต่อเทิร์นในคอมแบทเฟสไหนก็ได้เลือกยูนิตศัตรูที่อยู่ในคอมแบทกับยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอยเต๋าครับออก3ขึ้นไปเป้าหมายเวลาตีโจมตีครับลบ1ทูวูนคือทูวูนยากขึ้นนั่นเองแล้วก็ Entangling Grab ครับผมในช่วง Shooting Phase ถ้าเราใช้ Stangle Root เนี่ยไอ้ท่ายิงไกลเราเนี่ยทำดาเมจใส่เป้าหมายตัวไหนได้ก็ตามทอยลูกเต่าครับออก3ขึ้นไปเป้าหมายไม่สามารถใช้ความสามารถรันหรือรีทิทจนถึงเริ่มทันถัดไปของเราแปลว่าคุณยิงเข้าไปก่อนชูตเฟสเราถูกป่ะไอ้ยูนิตตัวนั้นเนี่ยรันก็ไม่ได้รีทิทก็ไม่ได้ครับจริงมันก็ดีนะแต่มันน่าจะมันควรจะชาร์จไม่ได้ด้วยป่ะติดรากไม้เงี้ยไม่เป็นไรที่หลอดกลางๆครับผมว่าเดอะทูดูดีมากดูดีเกินไปทำให้ผมที่หลอดแอนเชียนเป็นตัวถือคาถาผมตัวเวทบุกเดียวกันแอนทายชาร์จเอาไว้ยืนขวางแล้วก็แมสซีฟอิมเพลลิ่งทารอนครีมอร์ทัลเหมือนกันป่ะดาเมจเท่ากันเลยกับที่หลอดตัวปกติถ้าเกิดโดน10ดาเมจ Battle Damage คือ Sweeping Blow เหลือ3อ่ะปกติแต่ลดนึงเยอะนะ 40% นี่หายไป Ground Shaker ครับผม1ครั้งต่อเทิร์น Combat Phase เลือกศัตรูที่ต่อสู้กับยูนิตที่เป็นเป้าหมายทอยเต๋าครับออก4ขึ้นไปเป้าหมายติดสไตลัสดีมาก Awakening the Wood ครับผม1ครั้งต่อเทิร์นช่วง Hero Phaseเลือก Awaken Reward ไฟเดียวกันที่มองเห็นได้และอยู่ใน18นิ้วจากยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอยเต๋าดี3ออก2ขึ้นไปยูนิตศัตรูที่อยู่ในคอมแบทเลนของ Awaken Reward ต้นนั้นโดนมอร์ทัลดาเมจตามหน้าต่างที่ทอยได้จากใจไม่ค่อยดีคือใครจะมาเอาหน้าชิด Awaken Reward ขนาดนั้นจะดีก็ต่อเมื่อสตูมแม่งล้อมต้นไม้เราแบบทั้งกองอ่ะยืนล้อมอ่ะ 2-3 ยูนิตเงี้ยเนี่ยคุ้มเพราะว่ามันบอกว่าโดนมอร์ทัลดาเมจเนี่ยให้กับทุกตัวที่อยู่ในระยะคอมแบทของไอ้ Awakening Reward ต้นนั้นครับแต่ก็วิธีแก้ของข้างก็คือยืนห่างๆจ้าไม่อยู่ในคอมแบทรอดไปนะฮะถัดไปผม Brand Wish Fury of the Forest ครับ1ครั้งต่อเทิร์นในคอมแบทเฟสของศัตรูนะฮะถ้ายูนิตนี้อยู่ใน6นิ้วจาก Awakening Reward ไฟเดียวกันเลือกซิลเนตไฟเดียวกันที่อยู่ทั้งหมดภายใน Holy Within 12นิ้วจากไอตัวนี้เป็นเป้าหมายทอยเต๋าครับออก3ขึ้นไปตัวนั้นมี Strike First ดีครับผมบัฟ Strike First ให้เพื่อนแล้วเป็นวิ3-1ด้วยช่วยไล่เวทได้แต่ไล่เวทของซิลเนตก็ต้นไม้ต่อไปนะฮะตัวนี้ผมเคยโดนครับ Cosmic Archer ครับผมยูนิตนี้มีระยะ Coherency คือระยะห่างจากเพื่อนครับ2นิ้วจากปกติเป็น1นิ้วแล้วก็เซฟฟี่สไปครับ1ครั้งต่อเทิร์นช่วงชูตติ้งเฟสถ้าเกิดใช้การชูตติ้งเฟสนี้ครับสามารถขึ้นที่ได้ดี6นิ้วก็คือสมมติศัตรูอยู่ใกล้ๆเนี่ยเรายิงปุ๊บแล้วก็เดินหนีเลยครับดื้อๆเลยชูตติ้งเฟสไหนก็ได้นะฮะถ้าเราใช้ท่าเนี้ยขึ้นที่ได้ดี6นิ้วก็คือเดินหนีได้แต่เดินเข้าคอมแบทเขาไม่ได้นะฮะห้ามถัดไป The Twisted Wheel ตัวนี้น่าจะกล่องวอลขายปะไม่คุ้นเลย Eruption of Throne Wide ผมในช่วงชัดเฟสถ้ายูนิตนี้อยู่ห่างจากยูนิตซิลเนตไฟเดียวกันทั้งหมดมากกว่า6นิ้วต้องอยู่ห่างจากยูนิตซิลเนตไฟเดียวกันทุกตัวนะฮะมากกว่า6นิ้วเลือกศัตรูที่อยู่ภายใน12นิ้วจากยูนิตนี้เป็นเป้าหมายจากนั้นครับลบ
ค่าทอยชาร์จของศัตรูลง D3 ศัตรูชาร์จยากขึ้นสไปร์ไรเดอร์แลนเซอร์ผมคาวารี่ของซิวเนตนะครับไม่ได้ขี่ม้าขี่แมลงโคเฮอเรนซี่2นิ้วก็ระยะโคเฮอเรนซี่ที่จากเดิม1นิ้วเป็น2นิ้วแล้วก็จบเทิร์นครับเทิร์นไหนก็ได้นะคัมมิ่งวิดไลท์ครับฮิล3สุดท้ายครับ Descent of the Spy Rider คอมเมนต์เฟนไหนก็ได้ถ้าชาร์จในเทิร์นนี้ทอยเต๋าออก3ขึ้นไปได้สไตฟ์เฟิร์สจนจบเทิร์นผมแอบงุนงินนิดนึงตรงที่ว่าก็ในเมื่อพี่ชาร์จใส่เขาแล้วเนี่ยพี่ก็มีสไตฟ์เฟิร์สอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะได้ตีก่อนอยู่แล้วนี่ชาร์จเข้าไปอะเอาเหอะไม่เป็นไรมันอาจจะแบบไม่เข้าใจคอมโบมันก็ได้แต่เนี่ยมันได้สไตฟ์เฟิร์สนะฮะแล้วก็ค่าโจมตีครับส่วนใหญ่เป็นการเสริมชาร์จคือถ้าเล่นตัวนี้คุณต้องชาร์จบ่อยๆซึ่งมันมี3ตัวก็ชาร์จไปนะ339 9218โอ้18ดาเมจเหรอนับผิดป่ะเนี่ย3ตัวแอทแทค3ครั้งเป็น9ดาเมจชาร์จบวก1ก็เป็น2 18ดาเมจครับเอ้ยจัดว่าแรงอยู่แล้วก็ชาร์จแมนดิเบิลเนี่ย3ตัวเป็น339ดาเมจชาร์จบวก1ก็เป็น9218มีโอกาสทำได้ถึงแม็ก36ดาเมจนะผม18บวกคูณ2แต่ว่ามันฮิตกระบุนค่อนข้างสูงนะต้องระวังด้วยต่อไปครับ Revenant Seeker ผมตัวนี้ไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้ฮะเป็น Cavalry เหมือนกันแต่ไม่เน้นชาร์จเท่าไหร่นะฮะ Seeker Seeker ผมตี3ครั้งฮิต3 4และ1ดาเมจ1แต่มีคลิปออทอกับ Sharp Mandible ผมอันนี้ชาร์จบวก1ดาเมจคล้ายๆตัวที่แล้วท่าเดียวกันนะ Sharp Mandible ท่าเดียวกันเป็นของ Company นะผมไอ้แมลงที่ขี่นี่แหละยูนิตนี้มี Coherency 2นิ้ว Trumming with Light จบ Turn Hill 3และ Harvester of the Lamเมนทีรีครับผมพาสซีฟแต่ละครั้งที่ยูนิตไฟเดียวกันซึ่งอยู่ภายใน12นิ้วจากยูนิตรีเวเนนซิเกอร์ใช้คอมมานด์แรลลี่ทอยต่อเพิ่มได้อีก3ครั้งเพิ่มต่ออีก3ลูกก็แหละถัดไปครับผมเคอร์นอร์สักทีนะฮะเคอร์นอร์ฮันเตอร์ครับเคอร์นอร์คนเล่นจะมีปัญหาคือเฮ้ยใช้ดาบใช้เคียวหรือใช้ธนูดีวะแพทนี้ดีทั้งดาบทั้งเขียวผมเริ่มที่ดาบก่อนดาบครับเคอร์นอร์ดมีแอทแทค4ครั้งมันกองละ3ตัวเนาะฮิต4เอ้ยฮิต3 3และ1ดาเมจ2แล้วก็ครีมออทอลความสามารถครับ Envoy of the Everfiend ถ้ายูนิตนี้ทำการ Contesting Objective คือแย่งจุดอยู่ครับซิวเนตไฟเดียวกันทั้งหมดที่ทำการแย่ง Objective เนี่ยมีหวาด6บวกคือแจกหวานให้เพื่อนได้แล้วก็ Temple Underfoot ผมถ้ามันชาร์จในเทิร์นนี้ครับเลือกสตูที่สู้กับยูนิตเป็นเป้าหมายทอยลูกเต๋าครับสำหรับแต่ละโมเดลในยูนิตนี้นะออก3ขึ้นไปเป้าหมายได้รับ1 Mortal Damage ครับผมเช่นคุณเอา6ตัวชาร์จเข้าไปอ่ะทอยเต๋า6ลูกทุกลูกที่ออก3ขึ้นไปครับโดน1 Mortal Damage แล้วมันตีคีย์ Mortal ตัวนี้แจก Mortal Damage เยอะครับเป็นตัวผมว่าตัวดาบดูดีมากๆเลยคราวนี้ดูตัวเคียวกันบ้างเฮ้ยต้องดูไอ้ NY Everqueen เหมือนกันแย่งจุดอยู่แจกวาด6บวกแต่ถ้าเคียวครับตี3ครั้งฮิต3บูน3เลน1ดาเมจ3แล้วก็แอนไทชาร์จบูน1เลนสังเกตอะไรป่ะไอ้ตัวเนี้ย1ตัวมัน 4.28 ดาเมจแต่ตัวขวาเนี่ยเคียวเนี่ย 3.3 มันได้9ดาเมจแปลว่าถ้าเกิดคุณเน้นจำนวนดาเมจที่เยอะกว่าเนี่ยตัวของเคียวทำได้เยอะกว่าแต่ตัวของดาบมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีคีย์มอร์ทัลซึ่งมีโอกาสทำดาเมจได้เยอะกว่าเพราะไม่ต้องกลัวเรื่องเซฟพวกผมแล้วก็ถ้าชาร์จเป็นค่อนข้างเก่งคืออย่างนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าจะเอาไว้ชาร์จเขาให้ตายครับใช้ดาบแต่ถ้าคุณคิดว่าเขาจะชาร์จมาแล้วคุณต้องยืนสู้เขาเนี่ยใช้เคียวผมเพราะว่ามีแอนทายชาร์จครับบวกหนึ่งเรนแล้วก็อีกอันนึงครับแทงโกทอนทริกเก็ตเลือกหนึ่งศัตรูที่ทำการชาร์จในเทิร์นนี้แล้วต่อสู้ยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอยเต๋าตามโมเดลที่เรามีครับออก3ขึ้นไปโดนมอร์ทัลดาเมจ1ฝั่งศัตรูโดนนะคืออันเนี้ยชาร์จเข้าแล้วนับตัวที่เราชาร์จเข้าไปเนี่ยออก3บวกได้1มอร์ทัลดาเมจแต่ตัวนี้เนี่ย
เขาชาร์จมานับตามตัวของเราครับออกสำรวจเขาโดนมอร์ทัลดาเมจง่ายๆเลยดาบกับโล่พูดง่ายๆถ้าอยากบวกเขาใช้ดาบอยากตั้งรับใช้เคียวครับผมถัดไปครับคือหนอนฮันเตอร์อันนี้จะเด่นเรื่องของการยิงไกลนะครับเกรดโบว์18นิ้ว2นัด3บวก3บวกเลน1ดาเมจ2และแอนตี้ฮีโร่ขบวน1เลนตอนแรกเหมือนจะไม่เก่งแต่ว่ามันไม่สนใจความสามารถการฮีโร่ครับแปลว่าฮีโร่อยู่ติดกับอินฟินิตี้เยอะเนี่ยคุณยิงหัวฮีโร่เขาได้ผมมันยิงแม่นมากดังนั้นถ้าถามผมคือหนอนฮันเตอร์3ตัวมันแม็กที่12ดาเมจแต่ถ้าเกิด6ตัวเนี่ย6ตัวนะมันคือ24ดาเมจครับผมแปลว่าคุณสามารถใช้ท่า Walk the Hidden Pad ของความสามารถของซิมเนตอะไปต้นไม้ใกล้ๆศัตรูฮีโร่ศัตรูครับแล้วช่วยกระหนุมยิงอัดฮีโร่ศัตรูให้ตายครับผมแล้วก็จบเทิร์นถ้าเราไม่ตายก็วาร์ปกลับมาครับผมเล่นได้นะท่านี้ถ้าอยากเล่นแต่นั่นคือฮีโร่ศัตรูต้องแบบเลื่อนไม่เยอะมากเช่นสัก10อะไรเงี้ยฆ่าได้ผมว่าชุดเดียวตายก็สมมุติว่าแม็กดาเมจนะ6ตัว12แอทแทค12คูณ2มัน24สมมุติเข้าไปครึ่งนึง12ดาเมจแล้วถ้าตีพวกแบบวิสงวิสาดเนี่ยผมว่าไงก็ไปอ่ะแบบต้องเคลียร์วิสาดเคลียร์พีชเค้าเนี่ยครับวาร์ปไปที่อเวคินวิบูดแล้วยิงใส่ได้เลยต่อไปผมทีรีเวเนนต์ครับตัวนี้เอ็นไวโอเปอร์เอ๊ะเดี๋ยวนะมันติดเดี๋ยวใหม่มันต้องเคอร์นอลฮันเตอร์แล้วไปไรแอดก่อน Blessing of the Forest ครับผมลบ1จากการทอยฮิตและการทอยวุนเมื่อศัตรูโจมตียูนิตนี้ขณะที่ยูนิตอยู่ใน6นิ้วจากอเวคินวิบูดเป็นตัวขวางครับคือเลือดมันน้อยอ่ะเลือด1แต่ถามว่ามันอึดพอไหมหรอก็ไม่อึดเท่าไหร่ครับเอาไว้กวนเรียกว่าป่วนเกมมากกว่ากับอันคือไว้ยึดออบเจคทีฟของผมเพราะว่าด้วยความที่มันลบ1ฮิตลบ1วูนของฝ่ายตรงข้ามเวลาตีมันในระยะของนิวจากอเวคเคนวิวูดเนี่ยทำให้ตัวของไดแอดมันตายยากทำให้แต้มในการแย่งจุดเยอะขึ้นเมื่อต้องเทียบกับศัตรูที่มาแค่5ตัวอะไรเงี้ยถ้าเขาฆ่าเราได้ไม่มากพอเราก็ยังได้แต้มจุดนั้นอยู่ครับทรีลีเวเนนต์ครับผมเวลไปเพื่อแดนอันนี้คือท่าขี้โกงของมันครับถ้าไม่อยู่ในคอมแบทช่วงมูเมนต์เฟสออกจากสนามแล้ววาร์ปลงตรงไหนก็ได้ห่างจากศัตรู9นิ้วท่านี้ใช้ดีครับแบบแนวหลังในโล่งใช่ไหมล่ะเราวาร์ปไปหานะอาจจะเป็นถ้าเกิดใช้ตีด้วยเป็นกอง10ครับผมเอาไว้ตีพวกแบบทิ้งแนวหลังบางๆไว้กันบ้านเนี่ย10ตัวอร่อยเหาะสไปรี่เวเนนครับอันริดเดิลมาริดครับผมช่วงคอมแบทเฟสไหนก็ได้นะฮะเลือกอินฟินิตี้ซูมไม่ต้องหมายทอยเต่าครับออก3ศัตรูใช้คอมมานด์ไม่ได้จะมาเอาออลแท็กออลดีเฟนส์ไม่ได้นะครับอันนี้มันขัดขวางได้ต่อไปเป็นเอเลสสเปลของผมเกรดวิมไล่ออกมาแล้วถ้าไม่ได้อยู่คอมแบทครับเราสามารถเอามันออกสนามรบแล้วเซตอัพในสนามรบห่างจากศัตรูที่ไม่ใช่วิสาดมากกว่า9นิ้วได้แต่ถ้าเกิดอยู่ออกไปแล้วมีวิสาดอยู่คุณเอาไปใกล้ๆวิสาดมากกว่า3นิ้วนะฟองออนนี่มีนอนวิสาดโอเคคืองี้เบอร์โลวิโลมันคือตัวหนอนล่านักเวทถ้าเกิดคุณเอาไปออกจากสนามแล้วลงมาใหม่เนี่ยพวกไม่ใช่นักเวทเนี่ยคุณต้องหัง9นิ้วแต่ถ้าศัตรูเป็นนักเวทวิสาดเนี่ยมีคำว่ามีคีย์เวิร์ดวิสาดเนี่ยคุณไปวาง3นิ้วได้เลยแล้วมันตีคือ6ครั้ง4ฮิตเอ้ย6ครั้งฮิต4วูน2เลน1ดาเมจดี3ครับผมไอ้ไทยวิสาดโบ1เลนแปลว่าวิสาดเนี่ยโดนมันกัดไปชุดเดียวอาจจะกลับสวรรค์ได้ครับถ้าไม่ใช่ตัววิสาดขี่อะไรพวกเนี้ยเลือด6เนี่ยผมว่า6ครั้งดาเมจดี3เนี่ยเก็บวิสาดได้แน่ๆ1ตัวสบายๆฟีดออนเอลดิดเอนิมีครับผมถ้าเกิดมันอยู่ในระยะคอมแบทอยู่ในคอมแบทกับวิสาดฝ่ายตรงข้ามนะครับลบ1ทอยแคสติ้งทอยบานิสเมนต์ทอยอันเวดดิ้งของเป้าหมายลงด้วยจนจบเทิร์นนะผมจนถึงจบเทิร์นต่อไปของเรานะคือสมมติว่าคุณเอาไอ้เนี่ยโผล่ปุ๊บไปกัดวิสาดเขาแล้วมันไม่ตาย
ตอนจบเทิร์นครับประกาศใช้ฟีดเดอร์เอลดิกเอเนอร์จีจากนั้นครับไอ้วิสัชตัวนั้นน่ะแคทติ้งลบ1แบนดิ้งเมนลบ1อันเวดดิ้งลบ1จนถึงจบเทิร์นหน้าของเราอยู่ดียังวะเว้นฟูลเทเลอร์ครับอันนี้คือเลือกยูนิตศัตรูที่อยู่ในภายในสันวิจักตัวนี้เป็นเป้าหมายนะครับลบจำนวนคอนโทรลสกอร์ของเป้าหมายเนี่ยตามยูนิตไฟเดียวกันที่ถูกทำลายในการสู้ครั้งนี้มันคืออะไรสมมติว่าคุณเอาเนี่ยตั้งยึดจุดขวางจุดไว้เลยศัตรูจะมาแย่งจุดครับผมมานับตอนจบเทิร์นนับครับผมตายไป3ยูนิตครับผมคอนโทรลสกอร์อยู่ศัตรูที่5ลบ3เหลือ2ครับแค่นี้ดื้อๆเลยคุณเอาขวางไว้ให้ศัตรูแบบมีคอนโทรลสกอร์ในการยึดจุดนั่นแหละสไปร์สวอร์มไฮฟ์ครับผมช่วงฮีโร่เฟสเลือกยูนิตซิวเนตไฟเดียวกันที่มองเห็นได้และอยู่ภายใน3นิ้วจากแมนิเฟสเทชันนี้เป็นเป้าหมายทอยเต๋าครับออก2ขึ้นไปเพิ่มหนึ่งในการทอยลันและทอยชาร์จให้กับเป้าหมายและก็อีกการหนึ่งเลือกคือเป้าหมายมีหวาด6บวกบัฟให้วิ่งเร็วขึ้นชาร์จดีขึ้นหรือจะเอาหวาดเลือกเอาถัดไปครับ Awaken Reward ที่เราเสกออกมาฮะก็เวลาวางให้วางห่าง Objective Terrain มากกว่า3นิ้วแล้วก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมา Going Wood ครับผม Passiveทุกครั้งที่คุณตั้ง Awaken Reward ขึ้นใหม่คุณจะวางอย่างนี้นะคุณสามารถวางชิ้นส่วนมาได้ 1-3 ชิ้นครับผมมันมีอยู่ในหนังสือ Terrain ข้อ 1.6 อ่ะถ้าวางมากกว่า1ชิ้นเนี่ยท้ายถาวรฐานแต่ชิ้นต้องสัมผัสกันเพื่อสร้างเป็นวงกลมครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมันมีหลายต้นเนี่ยครับมันจะบวก2 Health Characteristic ด้วยจากเดิมเลือด8เป็น10ทำให้มันอึดมากขึ้น Overgo Wilderness ครับยูนิตศัตรูสามารถถูกโจมตีโดยการโจมตีที่ทำโดยการยิงจากซิวเนตไฟเดียวกันได้แม้ว่ามันอยู่หลังต้นไม้ก็ตามปกติถ้ามีต้นไม้บังมองไม่เห็นยิงไม่ได้ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราเอาซิวเนตยิงมันบอกว่าต้นไม้ไม่บังซิวเนตด้วยกันครับแล้วยิงได้เว้นฟูลฟอร์เรสต์สปิริตครับผมเลือกหนึ่งศัตรูแต่ละยูนิตที่อยู่ในระยะคอมแบทของไอ้ต้นไม้นี้ทอยเต๋าครับถ้าที่4ขึ้นไปเป้าหมายโดนมาทอดดาเมจดี3แต้มครับผมต้นไม้ก็กัดคุณได้นะฮะโอเคครับและนี่คือทั้งหมดของซิมูเลตในวันนี้นะครับก็หวังว่าเป็นข้อมูลในการเริ่มเล่นทับต้นไม้ของเรานะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมทั้งชอบเล่นทับนี้เพราะว่ามันมีทริคเยอะอะแต่ถามว่ามือใหม่เหมาะทับที่ไหมก็จะพูดลำบากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเดินหน้าไล่ตีหรือถึกจนทนอะมันต้องแบบรู้จังหวะเข้าออกหน่อยครับจะเล่นยากนิดนึงแต่ด้วยความที่ปัจจุบันเขาเล่นเป็นอาราเรียลกับเดอะทูสองตัวเงี้ยเป็นอะไรที่แบบเขาน่าจะแข็งแกร่งแล้วตีแรงครับอาจจะสนุกก็ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบถึงเท่านี้นะครับถูกใจก็ไลค์ซับสไครต์บอกกันด้วยรวมถึงอยากซื้อสินค้าซิวเนตลิงก์ด้านล่างในช่องบล็อกสตูดิโอผมมีลิงก์ให้อยู่ซื้ออันไหนก็ซื้อในลิงก์เลยครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณLegendary Wargameอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน